โอเคนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของเรื่องเดิมยังไม่จบมันยังอยู่นะลิมิตฟังก์ชันแล้วก็ลิมิตนะฟังก์ชันและลิมิตมีอะไรอีกสัปดาห์ก็คือจากที่เราเรียนเนี่ยเป้าหมายของปลายทางของเราคือการหาอนุพันธ์ที่เขาเรียกว่า differentiation นะซึ่งก็คือหาได้จากสมการ d ก็คือ d function f(x) by dx ก็คือ dit function f(x) by dx จะมีค่าเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f(x) บวก s ลบกับ f(x) ส่วน s เมื่อ s เข้าใกล้0การหาอนุพันธ์คืออะไรจากที่เราบอกไปแล้วคือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันมีค่าเท่ากับความชันของฟังก์ชันจำได้ใช่ปะการคำนวณหาค่าความชันที่จุด p ใดๆก็คือจุดหนึ่งนะลิมิตและการหาลิมิตเนี่ยจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันวิธีที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยคือใช้การคำนวณเชิงตัวเลขหรือว่าตารางที่เราพอดการเมื่อกี้ถูกต้องปะคำนวณตัวเลขที่เป็นตารางที่เราเขียนเมื่อกี้อีกอันนึงก็คือใช้การคำนวณจากกราฟกราฟคือจากที่เราวาดมาเมื่อกี้อีกวิธีนึงก็คือใช้การคำนวณโดยตรงคำนวณเลย analytic approach คำนวณโดยตรงตัวอย่างการหาตัวอย่างของลิมิตที่หาค่าไม่ได้ที่เรามีใช่ไหมมีทั้งหาค่าได้หาค่าได้กับหาค่าไม่ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงก็มาดูต่อนะนี่เราจะต่อไปเริ่มในการคำนวณแล้วจากเมื่อกี้สองวิธีแรกก็คือใช้ตารางกับกราฟถูกต้องไหมครับอีกวิธีนึงก็คือคำนวณแล้วดังนั้นส่วนนี้เราจะพูดถึงการคำนวณหาค่าลิมิตจากการคำนวณโดยตรง ซึ่งเราคำนวณจากสมการ f(x) โดยตรงที่ไม่ได้ใช้กราฟหรือใช้ตารางในการหาลิมิตนะฟังก์ชันก็โดยทั่วไปถ้าเรามีฟังก์ชันปกติก็เป็นเราจะพบว่าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน f(c) ที่นี่คือค่าคงที่สักอย่างนึงในสมการคำถามคือฟังก์ชัน f(x) แบบไหนที่เราสามารถหาค่าลิมิตได้โดยใช้สูตรแล้วก็ฟังก์ชัน f(x) แบบไหนที่เราไม่สามารถหาโดยการใช้สูตรได้ก็เดี๋ยวมาดูว่ามีฟังก์ชันแบบไหนบ้าง การหาลิมิตโดยใช้การคำนวณโดยตรงเริ่มจากสูตรแรกนะคือฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c มีค่ากับ f(c) ก็คือเอา c เข้าไปแทนในฟังก์ชันถูกต้องไหมครับเช่นอาจารย์บอก x เข้าใกล้1ก็เอา x เข้ากับ1ไปแทนในฟังก์ชันนี้ซะก็จบอันแรกถ้าโจทย์กำหนดให้ f(x) เป็นค่าคอนสแตนต์คอนสแตนต์แปลว่า ค่าคงที่นั่นเองนะคอนสแตนต์แปลว่าค่าคงที่ IE ย่อมาจาก IE ย่อมาจากอะไรเนี่ย Internet Explorer IE ย่อมาจากอะไรนะ example in example ก็คือตัวอย่างเช่นอันนี้เงี้ยเช่นแปลว่าเช่นหรือว่า such as ได้นะเช่น f(x) เท่ากับ5ฟังเขากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) เนี่ยมีค่าเท่ากับ5อันนี้คือกำหนดคือหาฟังก์ชันแล้วนะแบบที่เป็น constant อีกแบบนึงคือ f(x) เท่ากับ ax ยกกำลัง n เมื่อกำหนดให้ a มีค่าเป็น real number real number คือเป็นจำนวนจำนวนจริงประกอบไปด้วย ตัวเลขอะไรบ้างจำนวนเต็มกับจำนวนไม่เต็มนะ not เต็มหรือไม่เต็มเต็มนะดูดีมากนะจำนวนเต็มมีอะไรมากก็คือทศนิยมทั้งหมดอะไรก็ได้จำนวนจริงหมดเลย n ก็คือ positive ในก็integer แปลว่าจำนวนเต็มบวกอะไรอย่างนี้นะ integer ว่าจำนวนเต็มนะถ้าเราเรียนในโปรแกรมมิ่งอีกปีนึงเนี่ยอีกเทอมหน้าเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้คำ integer ประกาศค่าตัวแปรนะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ xfx เท่ากับ x กำลัง3 fx เท่ากับ 4.2 x กำลัง7 fx เท่ากับ2ส่วน5 x กำลัง3พวกนี้ก็คือฟังก์ชันหรือถ้าเอาแต่ละฟังก์ชันเอาแต่ละพจน์มาฟีเจอริ่งกันอย่างเงี้ยเป็นเขาจะเรียกเป็นพหูนามคุ้นๆไหมตอนเราเรียนม.ปลายพหูนามเพียบเลยก็ไม่รู้พหูนามอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาเนาะพหูนามหรือว่าภาษาอังกฤษ polynomial นะก็ fx เป็นสมการพหูนามสมการเท่าน้ำคือสมการแบบนี้เอาค่าตัวแปรหลายๆตัวมาบวกลบคูณหารกันก็จะเรียกเป็นสมการพหูนามเวลาสอบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเยอะๆหน่อยก็คือฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลัง3บวก2 x กำลัง2บวก2ส่วน3 x ลบ1อะไรพวกนี้ก็จะเอามาใช้ในการคำนวณหาค่าลิมิตถ้าอาจารย์เทคลิมิตของฟังก์ชันนี้เข้าใกล้เลขอะไรผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นค่าอะไรโอเคนะครับ
ดูต่อนะก็อันนี้เรื่องของทฤษฎีในการหาฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันเศษส่วนที่ทั้งเศษและส่วนเนี่ยอยู่ในรูปของสมการที่เป็นรูปของพหูนามพหูนามคือเป็นลักษณะเป็นพจน์หลายๆพจน์เอามารวมกันเอามาต่อกันไม่ว่าจะบวกลบคูณหารพวกเนี้ยทั้งเศษและส่วนเนี่ยเขาเรียกเป็นฟังก์ชันพหูนามในกรณีนี้ถ้าเรากำหนดสูตรดังกล่าวให้ฟังก์ชัน fc ไม่มีค่าเท่ากับ0มาแทนค่า c เข้าไปใน fx และ fx ต้องไม่ให้ค่าเท่ากับ0ตัวอย่างเช่นกำหนดค่านี้มา1ค่าลิมิตสมมติอาจารย์ให้ตัวอย่างคือโจทย์เลยโจทย์ฟังก์ชัน x กำลัง2บวก x ส่วนบวกเอาใหม่ x กำลัง2บวก x บวก2ส่วนใน x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้2จะมีค่าเท่ากับ8ส่วน3ก็ตอบแล้วกลับบ้านนอนได้ละง่ายปะง่ายนะก็คือแบบที่1ก็คือเอาตัวเลขที่ x เข้าใกล้อะไรเนี่ยเอาเท่ากับ2ซะที่เขาบอกใช่ไหมถ้าเข้าใกล้1ก็เท่ากับ1เอาไปแทนในตัวแปร x ถ้าแทนในตัวแปร x แล้วได้ค่าก็ตอบไปเลยว่าสมการเนี่ยเมื่อเราพดกราฟจะตีลังกาพดอะไรก็แล้วแต่มันก็เข้าใกล้8ส่วน3เมื่อ x เท่ากับ2เมื่อ x เข้าใกล้2ฟังก์ชันนี้จะได้8ส่วน3ถ้าเป็นตรีโกณมิติฟังก์ชัน fx เป็นตรีโกณมิติก็ fx เท่ากับ sin x fx เท่ากับ 10.3 cos 3ส่วน 5 x กำลัง 2 อะไรแบบอันนี้คือแค่โจทย์นะที่เขาจะให้เราทำ fx ก็คือฟังก์ชัน fx ที่เส้นกราฟมีลักษณะต่อเนื่องลักษณะต่อเนื่องเป็นยังไงลักษณะต่อเนื่องก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องก็คือเป็นไงก็ต่อเนื่องไม่ขาดเส้นเดียวกันไม่ขาดไม่มีตาขาวก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องหมดเส้นไม่ขาดจากกันก็คือเป็นฟังก์ชันที่กราฟที่มีลักษณะต่อเนื่องกันอันนี้เป็นสมการอะไรถ้าจินตนาการถ้าอาจารย์มีเส้นกราฟมาให้แล้วมีกอขอคองอที่เป็นสูตรสมการมาจะตอบได้ป่ะแบบนี้อันนี้เป็น y เท่ากับ x สักอย่างนึงจะ x บวกอะไรไม่รู้หรือ x ลบอะไรก็ได้ไม่รู้เข้าใจป่ะมันคือสมการเส้นตรงที่สมการเส้นตรงคือตัวแปรจะต้องยกกำลัง1เท่านั้นก็คือไม่ยกกำลังอะไรเลยยกกำลัง1ถ้าเจออันนี้เดาเลยคือตีโกณไม่ซ้ายก็คอสมีแค่2ตัวเข้าใจป่ะถ้าสลับไปสลับมาเป็นขึ้นเวฟอย่างเงี้ยไม่ซ้ายก็คอสเราจำได้เลยนะถ้าอาจารย์ออกสอบแบบเนี้ยมีกราฟมาให้เราตัดสมการเส้นตรงที่เป็นตัวแปร x มาบวกอะไรไม่รู้หรือพาราโบลา x กำลัง2อะไรออกไปถ้ามีซ้ายคอสตอบเลยสักอันนึงเข้าใจไหมถ้าเจออย่างนี้ล่ะจะเป็นอะไรมันต้องเป็น x กำลัง2กำลังอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราไปบวกค่าสักอย่างหนึ่งเพื่อให้รูปมันเปลี่ยนแปลงเข้าใจปะถ้าแบบนี้ก็เป็นสมการเส้นตรง2เส้นเอามาเชื่อมกันเข้าใจปะเราตอบประมาณอย่างเงี้ยก็คือถ้าดูการเราก็สามารถจินตนาการเป็นสมการได้แล้วว่ามันคือสมการอะไรหรือถ้าเราดูสมการเราน่าจะพอดกราฟในหัวได้โดยไม่ต้องใช้มือก็ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นของนิยสารโอเคนะนี่เป็นตัวอย่างฟังก์ชัน fx โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้อันนี้ได้ถ้าแบบเช่นฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชันขั้นบันไดแบบเนี้ยขั้นบันไดเราไม่สามารถใช้แบบหาค่าคงที่แบบเมื่อกี้ได้เพราะมีหลายตอนหรือในกรณีที่เป็นลักษณะแบบกรณีเป็นเคสเป็นหลายๆกรณีเช่นแบบ y fx เท่ากับ1เมื่อ x เข้าอยู่ในระหว่างนี้หรือ fx เท่ากับ0เมื่อ x อยู่ระหว่างนี้เป็นหลายกรณีนี่ก็เป็นกรณีหรือที่เป็นฟังก์ชันพิเศษแบบนี้เราจะไม่สามารถหาโดยการใช้สูตรแรกได้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นไงนะตอนบ่ายเนี่ยอาจารย์จะให้ทำโจทย์ทั้งหมดเลยรวดเดียวเยอะ20ดีไหมทำอย่างนี้วิธีการทำอาจารย์จะแบบเรามาเรียนอีกคนสมมติ30ก็30ข้อจะรับผิดชอบแบบนี้จะรับผิดชอบคนละ3ข้อไหวเปล่านะช่วยกันทำดีกว่าเนาะจับคู่บัดดี้ดีกว่าชนะไหมชนะสิเหลืออะไรอ่ะเหลือแปลว่าอะไรโดนเขาใช่ไหมไม่เป็นไรนะโดนเหรอถ้าแบบเมื่อวานไทยอิรักก็โอเคอ่ะใช่ไหมไทยอิรักอ่ะไปทำเล่นได้เมื่อวานเล่นใช่ไหมเหนียวพี่หล่อพี่โดนเหรอน้ำไปเอาโอเคนะครับมาดูต่อเลยนะข้อควรระวังทำไมเขาต้องทำสีแดงเราเจอป้ายเตือนหรือป้ายหยุดนะ
สีแดงเพราะอะไรสีแดงเป็นสีอะไรเป็นสีที่ทำให้มนุษย์เกิด alert เกิดการตื่นตัวเฮ้ยอะไรอ่ะเข้าใจบ้างเป็นสีที่ดึงจุดสนใจให้คนต้องมองสีแดงสีชมพูพลังไม่พอสีแดงพลังใหญ่กว่าเพราะมันเข้มกว่าเข้าใจป่ะเขาเลยใช้เป็นสีแดงก็คือเข้มกว่ามันเป็นจุดสนใจมันจะมีจิตวิทยาสีด้วยนะสีที่ทำให้คนดีสุดเอาแล้วนะสีที่ทำให้คนดูแบบเพลินตาหรือแบบดูแบบไม่มีผลกับสายตาที่สุดคือสีละดูแล้วแบบไม่แสบตาสีละสีอะไรที่ทำให้คนดูแล้วไม่แสบตาสีเขียวนะทำไมหมอต้องชุดสีเขียวอยู่ดีหมอก็ใส่ชุดสีแดงเงี้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเข้าใจป่ะคือแบบคนไข้มาเงี้ยหมอใส่สีแดงแป๊ดมาเลยคนไข้ก็แสบตาอยู่แล้วใช่ป่ะเออถ้าสีเขียวเนี่ยเป็นสีจุดที่รวมแสงเรียบร้อยแล้วทำให้ดูแบบไม่มีผลกับสายตานะดังนั้นเวลาเราเลือกใช้สีก็ใช้ให้เหมาะสมโอเคไหมครับหรือแบบซื้อรถมาซื้อรถสีขาวไปดูดวงรถคันนี้ต้องสีทองสีทองลายลายขาวอะไรเงี้ยที่ออกวิแบบพิเจอร์ใช่ป่ะสีทองลายรถคันนี้มันมีคนนึงเขาเขียนอะไรไม่รู้นะเกือบเยอะมากเลยอ่ะสีเขาอ่ะก็แนวดีอะไรเงี้ยนะก็ข้อควรระวังคือตัวอย่างของฟังก์ชันที่สามารถใช้ความสัมพันธ์ของแบบนี้ได้คือลิมิตของ fx เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ c เข้ากับฟังก์ชัน fc คือเอาไปแทนค่าปกติเนี่ยในการหาค่าลิมิตเนี่ยนะก็ฟังก์ชันจะเหมือนเอาใหม่ฟังก์ชันจะเหมือนหรือว่าคล้ายกับตัวอย่างที่อธิบายไปข้างต้นบางครั้งเราก็อาจจะไม่สามารถใช้สูตรดังกล่าวได้คือข้อควรระวังก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยมองออกว่ากรณีใดต้องใช้สูตรใดบ้างดังนั้นก่อนจะสอบไฟนอลเนี่ยจะให้เราทำโจทย์ทั้งหมดที่ครบทุกกรณีถ้าเราเห็นโจทย์ทุกกรณีปุ๊บเนี่ยผ่านสายตาเราหมดแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำโจทย์ได้ไม่ว่าจะสลับโจทย์ไปแบบไหนเข้าใจป่ะถ้าเราดูทุกข้อแล้วเนี่ยก็จะโอเคนะโอเคทฤษฎีเป็นไงล่ะมาแล้วทฤษฎีบท1ขีด1ฮะบทอะไรอ่ะใจเย็นนะเราต้องเรียนก่อนนะสิรอให้เสร็จก่อนเออแล้วนะเป็นเรื่องปกตินะไม่เป็นไรอ่ะทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับลิมิตก็จะมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือนะอันที่หนึ่งก็สเกลาร์มัลติเพิลก็เป็นลิมิตของฟังก์ชันที่มีค่าตัวค่าคงที่คูณกับฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่คูณกับ L คือผลลัพธ์ที่ได้ในขณะหรือ sum of difference ก็คือเอามาบวกลบกัน product เอามาคูณกันquotient ก็คือเอามาหารกัน power คือเอามายกกำลังให้เราดูสูตรพวกนี้ไว้แต่ตอนสอบมีไหมตอนสอบไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในหัวแล้วไม่ได้ยากอะไรเข้าใจไหมครับมันไม่ได้ยากอะไรมันแค่เทคลิมิตเข้าไปในสมการทั่วไปเท่านั้นเองฮะอันนี้เป็นสูตรทั้งหมดเลยก็คือถ้าฟังก์ชันถ้า f และ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันจะกำหนดให้ฟังก์ชัน g x เมื่อ x เข้าใกล้ c เท่ากับ lและฟังก์ชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ l เท่ากับ f l เอาไปแทนค่ากันก็คือจะเป็นเอาก็คือเอาทั้งสองอันนี้มาคูณกันนั่นเองอ่ะเอาฟังก์ชัน f คูณกับฟังก์ชัน g x โอเคไหมครับก็เป็นลักษณะนี้หรือ f คูณกับ l ถ้าเป็น integer ที่เป็นของตัวแบบนี้ก็คือตัวรากที่อะไรก็ไม่รู้รากที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับ square root c ยกกำลังรากที่ n นั่นเองเวลาแทนค่าในระบบปกติตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำช่วงบ่ายกันด้วยนะถ้าอาจารย์กำหนดให้เป็นข้ออะไรบ้างนะ a ลิมิต3เข้าใกล้2คำตอบคือลิมิต3เข้าใกล้ลิมิต3เมื่อ x เข้าใกล้2จะได้เท่ากับ3เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่แล้วไงมันไม่มีรู้เข้าใกล้แล้วมันคือ3เข้าใจป่ะงงไหมงงนะไม่งงดิเอาใหม่ลิมิตถ้าลิมิตค่าคงที่ไม่ว่ามันจะเข้าใกล้เลขอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นค่าคงที่ตัวมันเองเพราะไม่มีตัวแปรให้มันไปแทนเข้าใจไหมครับมันไม่มี x ไง
แบบเนี้ยมันหา x เท่ากับ2แต่ในระบบเรามีแค่3มันก็ตอบ3แบบนี้ลิมิตเมื่อ x ลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ4มี x ใช่ไหมเอา x เป็นแทนลบ4ก็ได้ลบ4เข้าใจไหมครับลิมิต x ยกกำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2ก็ x เท่ากับ2เป็นแทน x ใช่ไหมก็เป็น2กำลัง2ก็ได้4เข้าใจป่ะถ้าออกสอบแบบ example 1ทำได้ไหมทำได้นะง่ายมากเลยอีกอันนึงถ้าอาจารย์ให้เป็นพหุนามล่ะเป็น polynomial ล่ะจะได้ไหม polynomial วิธีการทำทำไงครับก็เดี๋ยวจะ practice ช่วงบ่ายวิธีการทำก็เอา take limit เข้าไปแต่ละพจน์ตื่นตัวนะเอาเทคลิมิตเข้าไปแต่ละโพสต์ลิมิตเทคลิมิตเข้าไปแต่ละโพสต์วิธีการทำกรณีมันเจอโพสต์เยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องงงเราค่อยๆเทคลิมิตเทคลิมิตเช่นเทคลิมิตลิมิต 4x ยกกำลัง2 x เข้าใกล้2มาบวกกับลิมิตของ 3x เข้าใกล้2วิธีทำก็เทคเสร็จใช่ป่ะทำทีละตัวค่อยๆทำคณิตศาสตร์ยากสุดคือใครจะถึกกว่ากันคือเขาเรียกนะถึกอดทนน่ะนะก็คือแบบโจทย์คือโซลูชันทำเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่แค่นั้นเองคือโซลูชันเหมือนกันหมดเลยนะสังเกตเห็นว่าลิมิต 4x ก็กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2วิธีการง่ายสุดเราก็เอาค่าคงที่ออกมาในระบบก่อนเอาค่าคงที่ออกมานอกระบบลิมิต x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้2คือเท่าไหร่ก็ x เท่ากับ2ใช่ไหมแทนในค่าก็เป็น2กำลัง2ก็คือได้4 4คูณ4ก็ได้16เทคลิมิตลิมิต3เมื่อ x เข้าใกล้2มี x มั้ยเนี่ยไม่มีก็ตอบ3เลยดังนั้น16บวก3ได้19ตอบกับบ้านนอนง่ายปะง่ายแล้วยางนะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างคือข้อได้ละ2ข้อง่ายๆอันนี้ข้อ1ได้ตอบ19ถ้าแบบนี้ล่ะก็ทำเหมือนกันเทคลิมิตอันนี้เป็นพหุนามเป็นฟังก์ชันแบบนี้ก็เอา x เท่ากับ1ไปแทนในระบบถ้าแทนปุ๊บได้ค่าก็ตอบไปเลยคือ4ส่วน2ก็เศษส่วนต่ำได้2ต้องไหมนะถ้าแบบนี้ไปแทนค่า0แทน0ได้0กดเครื่องเลขก็ได้นะแทน0ได้0พอมาตีโกณมิติฟังก์ชันแล้วนะลิมิต x cos x เมื่อ x เข้าใกล้พายได้เท่าไหร่ลิมิต x cos x เมื่อ x เข้าใกล้พายวิธีการทำก็แตกตัวแต่ละอันถูกต้องไหมมันคูณกันอยู่ใช่ไหม x กับ cos x คูณกันอยู่เนี่ยก็เทคลิมิตทีละตัวแล้วค่อยมาคูณกันถูกต้องไหมลิมิตก็ลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้พายก็คือพายก็คือพายก็คือตัวเลขธรรมดานั่นเองนะเรามองแค่คือตัวเลขนะก็คือพายอันนี้ลิมิต cos x ก็ x เท่ากับพายแทน x มันก็คือ cos พายพายคูณกับ cos พายได้เท่าไหร่พายคูณ cos พาย cos พายได้เท่าไหร่อะจำตีกลัวแม่คอแรนสี่คอแรนน่ะอยู่ในถ้าคอแรนหนึ่งเนี้ยก็จัดมาพอมาคูณกันมันก็ได้ลบพายคอแรนก็คือคอสพายได้ลบหนึ่งคือรู้ไหมคอสพายได้ลบหนึ่งพายคูณลบหนึ่งก็ลบพายง่ายๆคิดง่ายไหมง่ายมากนะลิมิตของพอเจออย่างนี้คืออะไรอาจารย์บอกว่าไซน์ x กำลังสองกับไซน์กำลังสอง x เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ sin x กำลัง2คือ x มันยกกำลัง2ตัวเดียวแต่ถ้าจะบอกว่า sin กำลัง2 x แปลว่า sin x ทั้งหมดยกกำลัง2เข้าใจมั้ยครับคือ sin x คูณกับ sin x ต่างกันนะห้ามกับฝนนะก็คืออันนี้นั่นเองก็คือลิมิตของ sin x ทั้งหมดกำลัง2 x เข้าใกล้0มีค่าเท่ากับ 0เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า sin 0ก็คือ0นั้น0ยกกำลังอะไรก็ได้0ก็ตอบง่ายมั้ยถ้าเจอสอบอย่างเงี้ยขี้หมูเลยนะใช่เจออย่างนี้นิดนึงการจะให้จะเจอนิดนึง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 อ่ะแล้วที่เหลือจะเป็นแนวผมก็เท่านั้นแหละแต่ก่อนสอบเนี่ยอาจารย์ต้องเทนข้อยากให้เราก่อนนะถูกต้องไหมไม่ใช่อยู่ดีแบบที่เราเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยอยู่ดีแบบอะไรนะอาจารย์ก็สอนแบบอนุบาลมากเลยนะไปออกข้อสอบมหาลัยแล้วจะทำได้เนี่ยก็ทำไม่ได้อ่ะใช่ไหมถ้าเราตีแผ่ข้อสอบให้ครบทุกฟังก์ชันแล้วเราออกข้อสอบให้เท่าที่เราสอนเนี่ยอาจจะมีกิมมิคเป็นแรงเพิ่มสักนิดนึงให้พอมีอะดรีนาลีนขึ้นในตอนสอบนะก็โอเค
คนะอันนี้จะเป็นคนก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ถ้าแบบนี้ทำได้ไหมถ้าเจอข้อสอบอย่างเงี้ยได้นะลิมิต x กำลัง2บวก4เมื่อ x เข้าใกล้0ก็0ไปแทนในค่าปกติก็ตอบได้เลย4อันนี้ก็ตอบ2พวกนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะไปฝึกฝีมือช่วงบ่าย2เข้าใจมั้ยครับบ่าย2เตรียมตัวเลยนะฝึกฝีมือช่วงบ่าย2ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ที่จะให้เราดูนะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือทฤษฎีต่อไปก็คือจะเป็นทฤษฎีที่เราจะใช้ในการหาค่าลิมิตโดยทั่วไปซึ่งเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราคำนวณด้วยฟังก์ชันที่เราแทนค่าอย่างฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันที่แทนค่าข้อมูลทั่วไปแบบเมื่อกี้นะจะพบว่าลิมิตไม่สามารถหาค่าได้หรือลิมิตหาค่าไม่ได้แต่หากเราใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในทางอ้อมเนี่ยจะทำให้หาค่าได้จะดูว่าวิธีทำได้ทำยังไงนะทฤษฎีที่2คือกำหนดให้ c เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆและกำหนดให้ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคือฟังมี2ฟังก์ชันแล้วนะ fx กับ gx ที่มีคุณสมบัติว่าฟังก์ชัน fx เท่ากับ gx ที่ทุกๆค่าของ x ยกเว้น x กับ c เวลาเขียนสูตรก็คือเขียนแค่นี้ฟังก์ชัน fx เมื่อ x เข้าใกล้ c จะมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน gx เมื่อ x เข้าใกล้ c หน้าตาก็เป็นลักษณะแบบนี้สมมติว่าอาจารย์กำหนดให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1เนี่ยนะส่วนด้วย x ลบ1วิธีทำไงแล้วก็คูณเข้ามาในระบบแล้วค่อยตัดสมการเข้าใจป่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลดรูปสมการหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคนะแล้วก็ตัดค่าออกมาแบบนี้ x ลบ1ส่วน x ลบ1เนี่ยตัดกันได้เพราะเราแบก x กำลัง3ลบ1ออกมาได้ใช่ไหมจำสูตรได้ป่ะครับแยกตัวประกอบจำได้ป่ะแยกตัวประกอบที่มี a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง3มันจะได้ a ลบ b คูณกับ a กำลัง2บวก 2ab ใช่ป่ะบวก ab นะบวก b กำลัง2อะไรคุ้นๆป่ะสูตรเนี้ยจำได้ใช่ไหมใช้สูตรนั้นแหละแล้วก็ตัดกันก็จะลดรูปได้เหมือนกันนะลดรูปได้เหมือนกันก็จะเป็นพอร์ตเป็นกราฟซึ่งพอเราได้โจทย์นี้ก็คือทำให้ในสมมติโจทย์เนี่ยตัวอย่างที่ทำตรงเนี้ยก็คือแยกตัวประกอบแล้วตัดค่าใช่ไหมครับพอตัดค่าได้แค่นี้ได้แค่นี้เสร็จก็แทน x เท่ากับ1ในระบบก็จะตอบ3ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมตอบ3นี่คือการใช้สูตรแต่บางคนบอกไม่อยากใช้สูตรก็พอดกราฟเอาแบบที่เพื่อนเราพอดเมื่อกี้แล้วก็หาช่วงว่าถ้าเข้าใกล้1 x 1เนี่ยนะ x เข้าใกล้1 y จะเป็นเท่าไหร่ y ก็เป็น3ก็ตอบเลข3ได้เลยเข้าใจมั้ยครับเป็นลักษณะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะใช้ในการทำข้อสอบแล้วก็ทำในตอนบ่ายแกนะใกล้ความจริงแล้วเอาเดี๋ยวจบแค่สไลด์อันนี้นิดหน่อยก็น่าเรียบร้อยนะหิวข้าวยังหิวมากเลยนะเดี๋ยวเจอไอทีตอนบ่ายสองบ่ายสองจะยิงยาวแล้วก็อาจจะให้คู่บัดดี้ก็ได้ดีไหมเวลาทำเดี่ยวทำคู่ชอบแบบไหนทำคู่นะคู่ละสามข้อก็ได้เป็นกลุ่มไม่ได้ถ้าเป็นกลุ่มจะมีคนเดินเล่นใจไม่ค่อยใจตัดคนเดินเล่นทิ้งไปนะโอมีอันนี้ด้วยนะ strategy นะยุทธวิธีพื้นฐานในการหาลิมิตยุทธวิธีเนาะอันที่หนึ่งลองพยายามใช้ความสัมพันธ์ของลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ c เท่ากับ fcบรรทัดนี้หมายถึงก็คือใช้ทฤษฎีบทข้อที่1ก็คือเอาค่าไปแทนในระบบปกติของคณะเองและหาลิมิตหาใช้ขั้นที่1ไม่ได้ลองพยายามหาฟังก์ชันโดยใช้ทฤษฎีบทข้อที่2ก็คือแยกตัวประกอบสักอย่างนึงแล้วลองมาตัดกันจะหาได้ป่าวหรือว่าใช้ fx เท่ากับ gx พวกนี้จากฟังก์ชัน gx ที่ได้หาลิมิตก็โดยใช้สูตรนี้หาความสัมพันธ์นะถ้าเป็นได้หรือว่าก็จะลองวาดรูปกราฟหรือว่าสร้างตารางเพื่อจะเทสค่าทดสอบหรือว่าตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองหลักๆมีแค่ประมาณเท่านี้สูตรก็จงหาลิมิตก็จะเป็นใช้เทคนิคแบบนี้อันที่1คือ x กำลัง2บวก x ลบ6ส่วนด้วย x บวก3อันที่1ก็ x กำลัง2บวก x ลบ3แทนเข้าไปอันนี้คือหมายความว่าเขาแบ่งหัวกับล่างเข้าใจป่ะเขาแบ่งส่วนเศษเศษส่วนทำแต่เศษอย่างเดียวได้0ทำเป็นส่วนอย่างเดียวได้0
มันแสดงว่าหาค่ายังไม่ได้ว่า0ส่วน0อยู่อีกอันนึงแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบเสร็จได้ x ลบ2เอาไปแทนเอาไปแทนหรือแยกตัวประกอบแบบนี้ก่อนหรือแบบนี้ก็แยกตัวประกอบเสร็จก็ได้เป็น x ลบ2ไป take limit คอนเซ็ปต์ก็คือแยกตัวประกอบก่อนแล้วค่อยไป take limit เข้าใจป่ะตัดตัวออกไปแล้วก็ take limit ก็ได้มาเป็นลบ5มีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมมีไหมจังคิดก่อนนะมีวิธีง่ายอย่างนี้ทำไงโลบิตานจำได้ปะทุกอย่างจบด้วยโลบิตานจริงๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรง่ายสุดยังสอนไม่ถึงไงดิฟเศษและดิฟส่วนอ่ะถ้าอาจารย์ให้ x กำลัง2บวก x ลบ6ส่วนใน x บวก3ดิฟเศษได้เท่าไหร่ดิฟเศษได้ดิฟเศษข้างบนดิฟ x กำลัง2บวก x ลบ6ได้2 x บวก2 x บวก1จดเลยนะ2 x บวก1ส่วนด้วย x บวก3ลบ x บวก3ได้1ดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วสมการ2 x บวก1เอา3ไปแทนใน x ได้เท่าไหร่2 x บวก1ลบ3เรียกเอาลบ3ไปแทนใน2 x บวก1ได้เท่าไหร่ได้ลบอะไรลบ6บวก1ถูกต้องป่ะลบ6บวก1คำตอบคือถูกไหมถูกง่ายสุดนะโลวิตาคือดิฟเศษดิฟส่วนถ้าดิฟกันได้ตัวเลขอันนั้นคือคำตอบอัตโนมัติดิฟเศษดิฟส่วนแล้วผลไปแทนได้ตัวเลขเห็นปะแต่กรณีโลบิตานดิฟเศษดิฟส่วนคำตอบได้0ส่วน0ทำไงก็ดิฟไปเรื่อยๆดิฟทั้งเศษและส่วนไปเรื่อยจนกว่าจะหาค่าได้เข้าใจไหมครับง่ายสุดนะมีแค่นี้จริงๆลิมิตแต่ก่อนจะไปจุดถึงจุดนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องบอกวิธีอื่นมาก่อนเข้าใจปะเป็นทฤษฎีอ่ะต้องบอกไปที่อื่นก่อนว่าก่อนจะใช้ดิฟเศษดิฟส่วนได้เนี่ยมันมีวิธีอื่นก่อนนะก่อนจะเป็นดิฟนะซึ่งส่วนบ่ายเนี่ยจะสอนการดิฟแบบเนี้ยแล้วก็จะอินโทรแล้วก็จะเข้าดิฟเฟอเรนเชียลด้วยได้นะได้นะดังนั้นถ้าจะบอกให้หาลิมิต3แบบทำได้ไหมล่ะหาลิมิตแบบที่หนึ่งหาด้วยการใช้ตารางแบบที่สองโดยการพลอตกราฟแบบที่3โดยการแยกตัวประกอบแบบที่4โดยการดิฟได้ไหม4วิธีในการหาลิมิตข้อเดียวทั้งหมดไม่ใช่อย่างนี้เป็นอย่างนี้แค่ข้อเดียวเข้าใจไหมตัวอย่างอาจารย์แค่จินตนาการดูนะยังไม่ได้ออกข้อสอบข้อเดียวได้อาจารย์จะออกข้อสอบข้อเดียวได้เลยนะครับหรือให้หรืออาจจะถ้ามันเยอะจริงอาจจะแบบให้เลือกดีป่ะให้เลือกตามที่เราชอบดีไหมมี4เมธอด4วิธีเลือกวิธีที่ชอบนะวิธีเดียววิธีชอบง่ายสุดคือโลบิตานดิฟเศษดิฟส่วนที่ยังจะจบใช้เวลาประมาณ3วิเสร็จจากที่เพื่อเราพลอตกราฟเนี่ยกว่าจะเขียนเสร็จครึ่งชั่วโมงเอาข้อเนี่ยไปโลบิตาน2วิเสร็จจับปากกาหมดเสร็จประมาณ5วิละกัน5วิ5วิเสร็จน่ะตอบเลยนะ5วิตอบได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันใช้เทคนิค rationalizing rationalizing คืออะไร conjugate จำ conjugate ได้ปะ conjugate ที่มันคูณทั้งเศษและส่วนและกลับเครื่องหมายอ่ะจำได้ conjugate นะอีกวิธีนึงเขาเรียก rationalizing rational แปลว่าความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์relationship เนี่ย in relationship ใน Facebook เนี่ยมาทุกวัน in relationship แปลว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนนี้อยู่นะเข้าใจป่ะ rational ก็ยังไม่ in ไงมันยังไม่ถึง in เข้าไปแทรกตัวขนาดนั้น rational ก็แบบ pon rational กับอะไรนะ pon rational กับ king pon rational กับ king แปลว่า pon เนี่ยเป็นความสัมพันธ์กับ king อยู่แต่ไม่ถึงขั้นin relationship เข้าใจมั้ยครับเรามีความเป็นมั้ยล่ะเป็นแค่เขาเรียกนะเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนภาษาจีนเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าเผงโยไม่รู้ว่าเผงโยเผงโยแปลว่าเพื่อนภาษาจีนนะก็เป็นเพื่อนกันสัมพันธ์แบบเป็นเผงโยก็หา conjugate นั่นเองนะแบบที่แรกก็คือใช้อะไรวะ rationalizing ก็คือconjugate ก็นี่ conjugate ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อมันมี square root อ่ะ
มีสแควร์รูทแล้วมีค่าตัวโอเปอเรเตอร์อยู่ข้างนอกใช้คอนจูเกตคูณหารกันแล้วตัดเศษตัดส่วนอะไรสักอย่างเนี้ยคอนจูเกตเสร็จแล้วไงต่ออ่ะคอนจูเกตแบบแรกคอนจูเกตแต่ถ้าอาจารย์ดูข้อนี้มันโลบิตาได้ไหมล่ะดิฟเศษดิฟส่วนให้หน่อยสิดิฟแล้วล่ะโอ้โหดิฟเศษดิฟส่วนคือเอา x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่ไหมลบ1เอ้ยลบ1มาส่วนด้วย x ถ้าดิฟเศษดิฟส่วนได้เท่าไหร่ข้อนี้แล้วสูตรไปแทนได้เท่าไหร่ถ้าเราสูตรไปแทนในระบบเท่าเรียกเลยนะก่อนเอาใหม่ก่อนที่จะโลบิตาได้ก็ลืมไปอาจารย์บอกก่อนที่จะโลบิตานได้เนี่ยการใช้โลบิตานก็คือดิฟเศษดิฟส่วนก็ต่อเมื่อแทนค่าแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เท่านั้นเข้าใจไหมครับต้องแทนค่าในสมการก่อนถ้าแทนค่าในสมการแล้วเนี่ยเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เมื่อไหร่ใช้โลบิตานคือดิฟเศษดิฟส่วนโอเคปะยังไม่ต้องใช้โลบิตานแต่เราลองแทนดูก่อนถ้าอาจารย์เอาศูนย์แทนในเนี่ยได้ศูนย์ส่วนศูนย์ยังได้นะแทนศูนย์ในสมการเนี่ยได้ศูนย์ส่วนศูนย์แสดงว่าต้องใช้โลบิตานโลบิตาคือดิฟเศษดิฟส่วนถ้าไม่ใช้โลบิตาก็พอดกราฟทำตารางแยกตัวประกอบคอนจูเกตสักอย่างหนึ่งเพื่อจะทำได้แต่เสร็จผลสำเร็จรูปคือถ้าศูนย์ส่วนศูนย์ก็ดิฟเศษดิฟส่วนทุกอย่างจะจบถ้าดิฟเศษดิฟส่วนแล้วยังได้ศูนย์ส่วนศูนย์อีกก็ดิฟไปอีกดิฟไปอีกจนกว่าจะได้ค่ามันต้องได้ค่าหนึ่งก็ตอบเลยง่ายไหมง่ายมากอันนี้เป็นคอนจูเกตนะครับพอคอนจูเกตเสร็จปุ๊บทำยังไงล่ะเออก็ทำไงอ่ะจากตรงนี้มาตรงนี้ก็คือจากการคอนจูเกตต้องปะจากโจทย์ต้นแบบใช่ปะพอเราผ่านทรานสฟอร์เมอร์อะไรทุกอย่างหนึ่งแล้วเป็นอันนี้เอาพุทธเราก็ได้เอาพุทธนี้แล้วพอได้เอาพุทธนี้เราเอาค่า x เท่ากับ0ไปแทนในระบบโอเคใกล้แล้วนะเนี่ยใกล้แล้วอีก2หน้าเอาค่าเป็นแทนไประบบเราก็ได้เป็น1ส่วน2ตอบยังตอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอีกวิธี1ส่วน2คือ 0.5 นะตอนบ่ายเรามีอีกอยู่แล้วเนี่ยตอนเช้าจะจบแล้วอีก2หน้าพอดกราฟได้นะวันนี้จะเรียนลิมิตแล้วก็ดิฟช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะฝึกทำโจทย์เราจะเป็นคู่บัดดี้กันเราจะทำโจทย์อย่างเดียวช่วยกันทำนะไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติสไลด์ทุกอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะอัพลงเว็บแล้วก็โพสใน Facebook ไปดาวน์โหลดทั้งหมดนะข้อสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายยังนะนิดนึงเอาไปเร็วๆอันนี้ก็เป็นลิมิตในการหาของตรีโกณมิติฟังก์ชันก็คือแทน x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้สุดวิธีทำทำไงก็ไม่ได้ยากเลยนะก็เอา x เข้าสู่เนี่ยไปแทนในระบบนะแต่แทนในระบบแล้วยังทำไม่ได้อีกเราก็แตกตัวเรารู้อยู่แล้วว่าแทนมีค่าเท่ากับไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเราก็แบนแทนเท่ากับไซน์ส่วนคอสแล้วก็แยกล่างกันแล้วค่อยหาทีละตัวหาทีละตัวแทนค่าได้ก็เอามาคูณกันเหมือนเดิมคูณกันเหมือนเดิมก็ได้ค่าออกมาเห็นปะอันต่อมาเดี๋ยวนี้เราไปดูได้นะsin 4x ส่วน x ทำง่ายก็แทนค่าเข้าไปถ้าอาจารย์แทนค่าเข้าไปหมดก็ได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะทำไม่ได้วิธีทำทำไงอ่ะทำไงอ่ะ sin 4x ส่วน 4x อันนี้คืออะไรอ่ะจดถูกปะถูกนะอันนี้เราสังเกตเห็นว่าพอเขาเห็นอันนี้ก็คือ4ลิมิต sin 4x ส่วน 4x วิธีการทำให้มันทำได้ก็คือทำค่าของไอตัว 4x กับกายตัว x เนี่ยให้เป็น 4x เหมือนกันเพื่อจะตัดกันได้เท่านั้นเองเช่น sin 4x ส่วน 4x เนี่ยมันก็ตัดกันได้ถูกต้องมั้ยมันก็คือ sin y ส่วน y แทนค่าได้ซึ่งไอพวกเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ1เราแค่จัดรูปสมการโดยวิธีการนี้เขาเอา4คูณทั้งเศษและส่วน4มาจากไหนใช่มั้ยคือโดยคณิตศาสตร์ข้อดีของเขาคือเขาสามารถเพิ่มพลังเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อผลลัพธ์ต้องได้เท่าเดิมยกตัวอย่างเช่นแบบโจทย์คือแค่นี้ใช่มั้ยอาจารย์อยากจะได้ตัวเดิมแต่จะจัดรูปมันเนี่ยงั้นมันต้องเอาสถานการณ์อะไรขึ้นมาคูณหรือยกตัวอย่างเอาใหม่ข้อนี้เอา4คูณทั้งเศษและส่วนเรารู้อยู่แล้วว่า4ส่วน4มีค่าเท่ากัน1
1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมระบบเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนเข้าใจไหมครับระบบไม่เปลี่ยนแปลงคณิตศาสตร์ยากแค่ตรงเนี้ยการคิดว่าจะทำไงให้มันแปลงร่างได้เข้าสู่ที่เขาต้องการเท่านี้เช่นอาจารย์เอา4ส่วน4มาคูณทั้งเศษและส่วนคูณไปมันก็ได้ตัวเดิมถูกต้องปะมันก็คือ1คูณอะไรได้ตัวเดิมแต่เราจะติดรูปไว้แบบเนี้ยเอา4คูณทั้งเศษและส่วนเสร็จปุ๊บเรารู้อยู่แล้วว่าตรีโกณมิติเนี่ยเมื่อไอตัวภายในกับตัวหาเนี่ยมีค่าเท่ากันถูกต้องปะมีค่าเท่ากันถ้ามันตัดกันมันคือมีค่าเท่ากัน1เข้าใจมั้ยเช่น sin y ส่วน y เท่ากัน1เข้าใจปะเขาก็เล่นวิธีการของการแปลงรูปแปลงร่างของตรีโกณมิติมันก็ได้เป็น4คูณกัน1ก็มีค่าเท่ากับ4ปอดกาก็รูปสวยงามแบบนี้ได้นะได้นะตรีโกณเป็นอย่างนี้แหละความต่อเนื่องแล้วก็มิดลิมิตด้านเดียวของฟังก์ชันก็เรียกเป็น one side limit ก็มีทฤษฎีทุกอย่างมีทฤษฎีรองรับหมดนะฟังก์ชันเดเบกจะต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c ก็ต่อเนื่องเงื่อนไข3ข้อนี้เป็นจริงต่อเนื่องเป็นจริงคือ fx สามารถหาค่าได้เมื่อ take limit fx เมื่อ x เข้าใกล้ c หาค่าได้แล้วก็เมื่อแทนค่าเข้าเอาตัวแปร x เท่าอะไรก็รู้ไปแทนค่าในสมการนั้นและหาค่าได้ก็หาค่าได้โอเคเป็นแบบนั้นก็ลักษณะเบื้องต้นของเราจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวกันมาดูกันทีตอนบ่ายเราจะเริ่มเรียนบ่าย2ห้องเดิมนะครับ B4 304โอเคอ่ะกินข้าวได้เลยอ้าวการเรียนว่าจะพาเขาเจ๊คือด้วยนะ